สงสารเด็กๆต่างจังหวัดบ้างนะคะเขาไม่ได้มีพร้อมทุกอย่างเหมือนเด็กในกรุงเทพแต่ละวันในบริบทชีวิตมันเหนื่อยค่ะเสียใจจริงๆโหมันเป็นคอมเมนต์ที่เข้าใจความเป็นครูของเด็กๆที่อัดอั้นนะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเอฟอมตีนนะครับมีน้องๆม.6ประมาณ 2-3 คนเนี่ยนะฮะได้ทักมาบอกผมว่าพี่เอฟครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่ว่าผมก็เลยลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูก็เลยได้ไปเห็นจากเพจนึงครับก็คือเพจ T-Caster นะครับผมเขาบอกไว้ว่าเมื่อเวลา 13:30 ของวันที่9ครับที่ทำเนียบรัฐบาลได้กล่าวถึงข้อเสนอเรื่องของการเลื่อนวันสอบความถนัดทั่วไปหรือแกดแล้วก็ความถนัดทางวิชาการหรือแผนแนบของนักเรียนตามเดิมที่คาดไว้วันที่23-26กุมภาหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับระบุว่าย้ายวันสอบกลับมาได้ซึ่งต้องรอความชัดเจนว่าเลือกตั้งออกไปหรือไม่จึงจะสามารถกำหนดการสอบชัดเจนได้แต่วันนี้ต้องทำใจว่ายังยึดตามกฎว่าประกาศไปแล้วคือ 16-19 กุมภาแล้ววันที่ 16-17 มีนาเนี่ยจะเป็นวันสอบ9วิชาสามัญนะฮะที่จะมีผู้เข้าสอบถึงประมาณ 100,000 คนขณะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือชี้แจงละเอียดอย่างเป็นทางการมาถึงกต.แล้วเมื่อมีความชัดเจนว่าจะเลื่อนออกไปเป็นวันที่24ก็สามารถเลื่อนวันสอบให้ไปเป็นตามเดิมได้และอีกไม่กี่วันก็จะทราบความชัดเจนมากขึ้นครับคือจริงๆผมก็อยากจะเปิดคอมเมนต์ให้อ่านแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงและสะเทือนจิตใจเกินไปแต่ผมถูกใจคอมเมนต์นึงมากผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อนะครับรู้สึกว่าคอมเมนต์ท่านนี้จะเป็นคอมเมนต์จากครูท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคนเป็นครูก็ได้แต่สงสารเด็กๆค่ะงานก็เยอะสอบก็เยอะกิจกรรมโรงเรียนแถมกิจกรรมนอกไหนจะแข่งขันทักษะทางวิชาการแต่เวลาเรียนก็น้อยพายุก็เข้าบ้านก็น้ำท่วมหยุดเรียนไปอีกเทอมนี้ม.6ได้เรียนจริงๆกี่เดือนและต้องสอบไฟนอลต้นเดือนกุมภาอีกด้วยสาเหตุว่าต้องสอบแกดแผดเร็วขึ้นเนื่องจากมีการเลือกตั้งแต่จู่ๆก็มีแนวโน้มเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีกสงสารเด็กๆต่างจังหวัดบ้างนะคะเขาไม่ได้มีพร้อมทุกอย่างเหมือนเด็กในกรุงเทพแต่ละวันในบริบทชีวิตมันเหนื่อยค่ะเสียใจจริงๆโหมันเป็นคอมเมนต์ที่เข้าใจความเป็นครูของเด็กๆที่อัดอั้นนะว่าเอ้ยมันสงสารเด็กๆจริงๆอ่ะอย่าว่าแต่เด็กต่างจังหวัดเลยนะครับเด็กในกรุงเทพบางคนยังเตรียมตัวไม่ทันเลยครับสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์ท่านนี้ได้บอกไปเลยมันส่งผลทั้งเรื่องของการเตรียมตัวหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพราะว่าอย่าลืมว่าในประเทศเรานะครับการสอบแม่งเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ9วิชาสามัญแกดแพทแล้วก็มีแตกแขนงมาอีกแพท1แพท2แพท3แพท4แพท5เยอะแยะมากมายซึ่งการออกข้อสอบของแต่ละที่ก็ดันต่างกันอีกอย่างสมมติคณิตแพท1กับคณิต9วิชาสามัญข้อสอบก็คนละแนวกันเลยมันเลยทำให้เวลาการอ่านหนังสือการเตรียมตัวเนี่ยต้องมากขึ้นแต่ในขณะที่วันเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์มันเลยทำให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยเวลาการเตรียมตัวเนี่ยน้อยลงไปอีกซึ่งอันเนี้ยมันส่งผลต่อนักเรียนจริงๆอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของระบบการศึกษาเนี่ยเป็นรากฐานของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศคือมันเป็นตัวตัดสินอนาคตเลยว่าน้องๆเนี่ยจะจบไปมีงานทำเป็นอะไรผมมองว่าการศึกษามันค่อนข้างที่จะสำคัญและยิ่งเป็นการสอบเพื่อวัดแล้วก็ชี้ว่าเราจะได้เรียนต่อที่ไหนเนี่ยผมว่ามันสำคัญมากเลยนะแต่ผมกำลังงงว่าทำไมทางกกต.เขาถึงบอกว่าให้เด็กทำใจกับเรื่องนี้ผมมองว่าต่อให้คนเก่งแค่ไหนอ่านหนังสือเทพแค่ไหนในระยะเวลาที่กระชั้นชิดขนาดเนี้ยมันก็น่าจะทำไม่ทันนะในความคิดของผมนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นคอมเมนต์ของน้องๆหลายคนว่าไม่พอใจเห็นใจน้องๆที่กำลังจะชี้วัดว่าตัวเองเนี่ยจะไปต่อที่ไหนแล้วก็จะจบออกมาเป็นอะไรคลิปนี้ผมไม่อยากพูดอะไรเยอะมากมายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทางการไปนิดนึงแต่ผมก็สงสารเด็กๆจริงๆเข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นเด็กคนนึงที่อ่านหนังสือแล้วก็ทำข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะหนักแล้วพอมันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเข้าไปผมเลยค่อนข้างสงสารเด็กปี62ว่ามันต้องรับอะไรเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่อยากจะเป็นหนึ่งเสียงนะครับในโลกออนไลน์ตัวเล็กๆตัวนึงที่อยากจะให้ทางกกต.พิจารณานิดนึงเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเด็กๆจริงๆสงสารมากๆอย่าว่าแต่ในกรุงเทพเลยต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงมากครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันไว้เจอกันคลิปหน้ากับผมเอฟอมตีหรือเอฟอมพิทักษ์ยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ